โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญ EP ที่3แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่17เมษายนปี66นะครับตอนนี้ก็โอ้เลขเท่มากเลยนะเที่ยงวัน12นาทีนะครับ12เลยนะโอเคครับก็วันนี้ผมทำการบ้านมาแล้วนะครับก็นั่งดูตลาดมานะครับว่าตลาดวันนี้เนาะมีกราฟของคู่เงินไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจบ้างก็สรุปคู่ที่น่าสนใจวันนี้มีคู่เดียวนะครับก็คือตัว CAD JPY นะครับทุกคนถามว่าทำไมตัว CAD JPY ถึงน่าสนใจกว่าคู่อื่นใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูคู่อื่นก่อนดีกว่า น่าจะตอบได้ง่ายกว่านะครับตัว UR USD นะครับปัจจุบันเพิ่งวิ่งเข้าสู่สเตจ3นะครับถามว่าใช้เทรดได้ไหมมันเพิ่งวิ่งเข้าสเตจ3ได้แป๊บเดียวอยู่เลยนะก็คือเพิ่งวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แป๊บเดียวพูดง่ายๆดีกว่าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายดีกว่านะฮะก็คือมันเพิ่งวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แป๊บเดียวนะครับแปลว่าโครงสร้างของมันยังมีโอกาสเกิดเป็นไซด์เวย์ได้สูงอยู่นั่นเองนะครับก็เลยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็GU นะครับเหมือนกันกับ EU เลยนะครับก็เพิ่งวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แป๊บเดียวนะโครงสร้างยังมีโอกาสเกิดเป็นไซด์เวย์ได้อยู่นะครับซึ่งมันเทรดไม่ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ AUD CAD นะครับไซด์เวย์ชัดเจนมากนะครับก็เทรดไม่ได้นะทุกคนอ่ะ AC กับ AJ เนี่ยกราฟคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมอยู่ในโซนของไซด์เวย์อยู่นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพุ่งขึ้นไปแล้วนะสำหรับตัว AJ แต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับอ่ะก็น่าต้องปล่อยวิ่งไปก่อนนะครับส่วน AU ไซด์เวย์ชัดเจนครับเหมือน AC เลยนะครับก็เทรดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าไซด์เวย์ความผันผวนมันค่อนข้างสูงเนาะโอกาสที่ราคาจะวิ่งสวนออเดอร์ที่เราเข้าเทรดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับเพราะนั้นก็มาจบที่ CJ นะครับ CJ ทรงกราฟเหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะครับแต่แอคชั่นคือทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพราะนั้นก็อยู่ในภาพของเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนที่สุดแล้วถ้าเทียบกับทุกๆกราฟก่อนหน้าที่เราดูมานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนที่จริงมันก็มีตัว EUR AUD EUR CAD อีกนะครับที่คิดว่ามันน่าสนใจนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าสนใจมากเหมือน CJ แล้วกันนะครับเนี่ย EUR CAD ก็กำลังวิ่งเข้าสู่เทรนขาขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแอคชั่นอยู่ในไซด์เวย์เนาะก็โดยรวมก็ถ้าเทียบกับ CJ CJ ก็ยังสวยกว่าเยอะนะครับก็เลยเลือกเป็น CJ นะวันนี้ก็มีแค่ CJ คู่เงินเดียวที่เทรดได้นะครับโอเคก็มาดูกันผลงานการปั้นพอร์ตวันที่3ของผมนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่ะนี่นะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเราจะวิเคราะห์กราฟกันใน Trading View นะครับตามเซตอัพที่เราเขียนกันมาเนาะนี่นะครับเหมือนเดิมนะก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูวินเลทก่อนดีกว่านี่นะครับตอนนี้วินเลทของผมเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาเยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนค่าเฉลี่ยของวินเลทเวลาเราเทรดบินารี่นะครับทุกคนเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50% นะไอตัววินเลทเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอะวินเลทอยู่ที่ 63% นะครับมันเยอะกว่าค่าเฉลี่ยมามากๆเลยนะทุกคนแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่สูงมากเช่นกันนะครับที่ผมอาจจะเทรดแล้วแพ้แล้วก็รีวิเลตกลับมาที่ 50% เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอไม่เทรดในขนาดไม้ที่มันใหญ่มากเท่าไหร่แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดการรีวิเลตลงมาจริงๆผมก็จะได้ไม่เจ็บมากนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็วันนี้ขอเทรดที่ประมาณ10เหรียญแล้วกันนะครับขนาดไม้ที่ผมจะเทรดเนาะวันนี้นะก็เทรดที่ไม้ละ10เหรียญแล้วกันนะครับวันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรดประมาณ 3-4 ไม้นะครับทุกคนก็ใช้จำนวนไม้ไม่เยอะแล้วกันนะครับวันนี้ตลาดมันมีแค่คู่เงินเดียวที่เทรดได้นะก็คิดว่า 3-4 ไม้นี้ก็น่าจะใช้เวลาเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับถ้ามันมีหลายคู่ก็อาจจะเทรดหลายไม้กว่านี้ได้นะอันนี้4ไม้ก็น่าจะทั้งวันแล้วนะฮะสำหรับที่วันนี้ที่มีการให้เทรดแค่คู่เดียวนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคป่ะ Let's goมาดูกันเลยครับว่าวันที่3นี้พอร์ตผมจะโตขึ้นหรือว่าจะโตลงนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวหาจุดเข้าก่อนนะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1เมื่อไรเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2โมง8นาทีนะครับก็ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่ากราฟวันนี้เทรดยากมากนะครับก็นี่นะครับตั้งแต่เราลิ้นพัน
นี่เลยนะครับทุกคนตั้งแต่เราเปิดอัดคลิปมานะทุกคนก็กราฟก็เหวี่ยงหนักมากเลยนะครับมีหลายจุดเข้ามากๆเลยนะที่ผมว่าผมพลาดนะครับทุกคนก็คือมันเทรดได้แต่ผมไม่เข้าไปเทรดนะครับทุกคนยกตัวอย่างอย่างตรงนี้ก็ได้เห็นไหมแอคชั่นตรงนี้นะครับมีจุดเข้าเกิดขึ้นตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมฮะมีสัญญาณคอเกิดขึ้นตรงนี้กราฟเท่งนี้เป็นพินบาร์สวยเลยด้วยนะครับเป็นแอคชั่นที่บอกนะครับว่าทั้งหมดตรงเนี้ยที่ราคาวิ่งลงมาเป็นสวิงโลตรงเนี้ยน่าจะจบแล้วน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเนี่ยแอคชั่นตรงนี้คือความจริงแล้วคือมันเข้าได้เลยนะแต่ผมก็ไม่ได้เข้านะครับทุกคนคือผมว่าวันนี้ผมพลาดแต่มันกราฟเหวี่ยงได้แหละนะครับมันทำให้ตัดสินใจอะไรค่อนข้างยากนะอ่ะแล้วปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับก็นี่เนาะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอมีจุดเข้าเกิดขึ้นก่อนนี่เลยเห็นไหมฮะมันวับแวบๆไปมาๆนะครับก็อ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีจุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเราหาจังหวะเข้าเทรดกันนะครับก็ผมขออนุญาตรวบเลยแล้วกันครับขออนุญาตรวบไม้เดียวเลยแล้วกันนะทุกคนก็จะกดที่40เหรียญนะครับสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนถ้าชนะก็วันนี้ผมก็จะทำกำไรไปได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่นะกำไรรวมในพอร์ตผมก็จะโตไปถึง211เหรียญนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแพ้วันนี้ก็ขาดทุนแค่40เหรียญนะก็กำไรรวมในพอร์ตก็จะลดลงมาเหลือ139เหรียญนั่นเองนะครับโอเคก็มาดูกันผลงานจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ากราฟหาจุดเข้ายากจริงๆนะครับคือตอนแรกผมคิดว่า CJ นี่คือสวยที่สุดแล้วนะไปๆมาๆกลายเป็นว่าไม่สวยสักกราฟนะครับโอ้โหไม่เวิร์กเลยก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่ามันไม่สวยสักกราฟแต่ตอนนี้ CJ ยังสวยที่สุดอยู่ก็เท CJ แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับจุดเข้ามาแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะไม้นี้เราใช้พีเรียดบาร์6นะครับแล้วก็เวลาในการเข้าเทรดที่2นาทีนะครับทุกคนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเซตออเดอร์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไม้แรกของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าแพ้ผมขอมาติงเกียวสัก2ไม้แล้วกันโอเคไหมถ้าแพ้นะผมขอมาติงเกียวไม่ดีกว่าไม่มาติงเกียวดีกว่าคิดว่ามาติงเกียวแล้วน่าจะคุมพอร์ตยากนะครับเอาเป็นว่าไม้เดียวนั่นแหละดีแล้วนะครับอ่ะก็โอเคครับเดี๋ยวเซต pending order แป๊บหนึ่งนะครับก็ผมได้จุดเข้าของเวลาบ่าย 2:09 นาทีนะครับก็ผมใช้พีเรียดบาร์6เนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผมเข้าเทรดผมต้องเข้าเทรดตอนเวลาบ่าย 2:15 นาทีนะครับก็คือผมใช้พีเรียดบาร์6ใช่ไหมก็คือมันต้องบวกเพิ่มอีก6นาทีนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้มันเป็นสัญญาณจุดเข้าของ2:00 น.บ่าย 2:09 นาทีใช่ไหมก็บวก6นาทีก็เป็นบ่าย 2:15 นาทีนะครับนี่คือเวลาที่ผมจะได้เข้าเทรดนะโอเค pending order ไปเลยนะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสลับในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นไม้สุดท้ายด้วยนะไม่ไหวแล้วนะครับตลาดแบบพักดีกว่าได้ไม้เดียวแล้วคือพักผมว่าวันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับคิดว่างั้นนะโอเคก็เดี๋ยวไม้ที่1หรือว่าไม้เดียวของเราในวันนี้แหละนะครับแมตช์เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนสลับไม้เดียวของเราในวันนี้กำลังจะแมตช์แล้วนะครับอ่ะนี่นะทุกคนแมตช์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูกันผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้นะครับผมเลือกเป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับทุกคนก็คือเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้นะครับกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับตัวเรนโบว์เองนะครับก็บอกว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยด้วยนะครับก็คืออยู่ในจุดที่มีโอกาสชนะสูงด้วยนั่นเองนะครับนี่นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เส้นวินกับเส้นเรนโบว์สีเหลืองเนี่ยตอนนี้คือเกาะอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะครับนี่นะเส้นวินเนี่ยอยู่ที่860นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์อยู่ที่ 859.75 นะคือทั้ง2เส้นเนี่ยแทบจะติดชิดกันเลยนะครับห่างกันแค่ 0.25 เองนะครับคือแทบจะใกล้กันมากๆเลยนะก็คือแปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าของเราเนี่ยคืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็แปลว่าจุดเข้าจุดเข้าของเราจุดนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็น่าจะชนะได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยมองว่าจุดเข้าจุดนี้ก็น่าจะเข้าเทรดได้นะครับน่าจะค
คุ้มที่จะเข้าไปเทรดไม้เดียวในวันนี้ของเรานะครับก็เลยเข้าเทรดไปนะมาดูผลลัพธ์กันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเหลือ10กว่าวินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้จุดเข้าของผมอยู่ที่ตรงแถบสีเขียวตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นไปยาวเลยนะก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นจบชนะได้นะทุกคนดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนโอเคสวยงาม very good นะครับก็ไม้นี้ชนะ by trading view นะครับทุกคนโอเคครับก็ถือว่าเป็นไม้เดียวที่คุ้มค่านะครับสำหรับวันนี้นะคุ้มกับการใช้คำว่าหาจุดเข้ามาอย่างเนิ่นนานแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเติบโตมาที่511เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่300เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่นี่เลยนะครับ211เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือหน่อยฮะvery good มากนะครับนี่นะทุกคนจะเห็นนะครับว่าพอร์ตของเราเนี่ยหลังๆวันนี้เนี่ยเทรดชนะบ่อยมากนะครับวินเรทตอนนี้ก็เยอะมากนะครับก็ตอนนี้แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนว่าถ้าสมมุติวินเรทผมมันเยอะมากแบบเนี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเกิดการรีวินเรทเมื่อไหร่นะครับถ้ามันรีกลับมา50เมื่อไหร่แปลว่าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นแถบแดงแบบเนี้ยนะฮะแถบแดงแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับนี่นะหลังจากนี้นะก็แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะขอให้มันเกิดทีนึงเกิดไม่เยอะแล้วกันนะครับตอนรีวินเรทแบบค่อยๆเกิดจนวินเรทมันรีกลับมาที่ 50% แล้วกันนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็ถือว่าวันนี้จบไปได้สวยงามนะครับไม้เดียวแล้วก็จบชนะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกอีกฝั่งนึงแป๊บนึงนะครับ511นะอันนี้เป็นบันทึกพอร์ตนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันนะครับว่ากราฟการเติบโตของพอร์ตผมเป็นยังไงนะครับอ่ะฟึบนี่นะฮะข้างบนนะครับอันนี้เป็นกราฟบันทึกการเทรดนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นกราฟบันทึกการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็เป็นบันทึกกำไรขาดทุนประจำวันนั่นเองนะครับอ่ะนี่นะฮะก็ถ้าเราดูจากบันทึกการเทรดของเรานะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพอร์ตเราเติบโตอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้ผลงานการเทรดของเราอยู่ในระดับที่คงเส้นคงวาแล้วอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะใช้คำว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะที่เป็นกำไรขาดทุนประจำวันนะครับก็โอ้โตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็จากตอนแรกเนาะที่พอร์ตเราเริ่มต้นมามี300เหรียญก็ตอนนี้ก็โตมาที่ถึง511เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอู้ก็ very good มากๆเลยนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญของผมในวันที่3นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปเวลากันสักหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เวลาเนี่ยเราดูกันในนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้เทรดแล้วผมก็ปิดอัดคลิปไปนะครับทำให้เวลาการอัดคลิปมันไม่ต่อเนื่องกันนะก็เดี๋ยวเรามาคำนวณจากเวลาตรงนี้กันแทนแล้วกันนะครับก็เราเริ่มเปิดอัดคลิปกันตอนเวลาประมาณเที่ยงวันกับ12นาทีพอดีนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่2:20 นาทีแล้วนะครับก็คือน่าจะผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงกับ8นาทีไหมก็ตีเป็น2ชั่วโมงทวนแล้วกันนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ใช้เวลาเทรดไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับทุกคนก็เทรดไปไม้เดียวเลยครับได้เทรดไม้เดียวนะวันนี้นะครับแต่ก็สวยนะครับจบชนะมาได้นะทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูสักหน่อยนะครับสำหรับ32เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับมันจะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันหน่อยนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับ32เหรียญนะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,000 กับ96บาทนะครับทุกคนก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 1,000 บาททวนแล้วกันนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับอู้วินิจฉัยมากนะครับโอเคครับก็นี่นะครับอันนี้เป็นสรุปภาพรวมผลงานการเทรดของผมนะครับก็ very good มากมากนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปวันนี้กันนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เทรดไม้เดียวนะอาจจะไม่ได้แชร์ความรู้อะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า
คิดว่าอย่างน้อยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นมุมมองนะครับว่าอ๋อเนี่ยถ้ากราฟเป็นแบบนี้นะผมก็จะค่อนข้างเลี่ยงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะกราฟมันเริ่มไม่สวยอ่ะผมก็จะเลี่ยงไม่ค่อยเข้าไปเทรดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ผมจะเลือกเทรดเฉพาะจังหวะที่มันเป็นจังหวะสำคัญสำคัญนะครับจังหวะที่เราเห็นชัดเจนว่าอ่ะเนี่ยมันกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือจังหวะที่เห็นชัดเจนว่าตอนนี้แอคชั่นตรงนี้คือราคาน่าจะลงมาลึกสุดแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเวลาผมเลือกเทรดส่วนใหญ่ผมจะเลือกเทรดแต่จังหวะแบบนี้นะครับไม่ค่อยจะมีจังหวะวื้อหวาไปเล่นท่ายากอะไรอย่างนี้เนาะแบบคาดการล่วงหน้าเลยว่าราคาน่าจะเป็นอย่างนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็เข้าเทรดจะเห็นว่าผมไม่ทำแบบนั้นเลยนะครับก็ผมไม่เซียนใช่ครับผมไม่เซียนไม่เก่งเหมือนแล้วกันนะครับไม่เก่งในระดับนั้นแล้วกันเนาะคือคนอื่นอาจจะเก่งแต่ที่เขาทำแต่ว่าผม ไม่ได้เก่งแบบนั้นนะครับก็ผมถนัดแบบนี้มากกว่าเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ก่อนจะลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกสนใจนะครับอยากจะเข้ามาลองเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะเป็นเหมือนการสนับสนุนผมด้วยนะครับเพราะว่าในทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดนะครับค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆเสียให้กับทางโอลิมเทรดเนี่ยส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาเป็นรายได้ให้กับผมด้วยนะครับรายได้ตรงนี้ก็จะมาสนับสนุนช่อง YouTube ของผมนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมก็เป็นเหมือนการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดสนใจใช้งาน Bybit คลิกสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรา TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView ก็สามารถสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.